เรื่องราวของพระเจ้าวิทูทัพพะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่ศักยวงศ์ทำความเจ็บช้ำให้แก่พระองค์เมื่อครั้งพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งแคว้นโกศลต้องการเป็นพยาธิกับพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองกับภิกษุสงฆ์จึงส่งพระราชสารไปสู่ขอพระธิดาสักองค์หนึ่งจากพระเจ้าศักยะพระราชาทรงย้ำกับพวกทูตที่จะนำสารไปว่าพวกเจ้าต้องถามพวกศักยะให้แน่ใจว่าพวกท่านจะให้พระธิดาองค์ไหนแก่พระราชาโกศลเมื่อพวกเจ้าแน่ใจแล้วก็จงกลับมาพวกเจ้าศักยะรับพระราชสารจากพวกทูตแล้วประชุมกันว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นคนจากสกุลอื่นไม่ใช่สายเลือดศักยะพวกเจ้าศักยะถือว่าพวกตนสืบทอดโดยการแต่งงานระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์สืบเนื่องมาไม่มีวรรณะอื่นปะปนพวกเราไม่ควรให้แต่ทว่าเท้าเธอเป็นใหญ่ปกครองแคว้นสักกะด้วยถ้าพวกเราไม่ให้ธิดาสักยะไปเท้าเธอก็จะทำให้พวกเราพินาศได้เจ้ามหานามะขณะนั้นทรงเป็นประมุขของสักยะราชสกุลตรัสเสนอแก่พวกพญาติว่าควรจะยกลูกสาวของเราที่ชื่อว่าวาสภคัตยาไปให้พระราชานั้นธิดาคนนี้มีมารดาเป็นนางทาสีเป็นทาสหญิงที่รับใช้ในพระราชนิเวศซึ่งนางวาสภคัตยามีสายเลือดจากบิดาซึ่งเป็นฝ่ายกษัตริย์เธอมีรูปร่างหน้าตางดงามมากพวกเจ้าศักยะเห็นชอบด้วยจึงเรียกทูตมาแจ้งว่าตกลงพวกเราจะยกพระราชธิดาศักยะให้แก่พระราชาของพวกท่านพวกทูตถามว่าพระธิดาของเจ้าศักยะองค์ไหนหรือตอบว่าเราจะให้เจ้าหญิงวาสภคัตยาซึ่งเป็นพระราชธิดาของเจ้ามหานามสักยะผู้เป็นพระโอรสของเจ้าอาของพระพุทธเจ้าเท่ากับเป็นลูกของน้องชายพระเจ้าสุทโธทนะพวกทูตรีบกลับไปทูลแด่พระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาตรัสว่าจงรีบรับตัวพระราชธิดามาแต่จงตรวจสอบให้ดีพวกกษัตริย์สักยะถือตัวมากมีมายามากบางทีเขาอาจส่งลูกนางทาสีมาให้เราก็เป็นได้พวกเจ้าจงดูให้แน่ใจว่าพระราชธิดาองค์นั้นเสวยร่วมภาชนะเดียวกับมหานามะหรือไม่ถ้าเสวยร่วมกันก็จงรับมาพวกทูตไปเข้าเฝ้าเจ้ามหานามะและทูลว่าพระราชาต้องการพระราชธิดาที่ร่วมเสวยภาชนะเดียวกับพระราชบิดาเจ้ามหานามะตรัสว่าได้สิแล้วทำความตกลงกับนางวาสภคัตยาว่าให้ทำอาการให้เหมือนสวยร่วมกันจริงๆพวกทูตนั้นไม่สงสัยรับตัวนางไปถวายพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งพอพระทัยสถาปนาให้เป็นใหญ่เหนือสตรี500คนทรงอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีต่อมาพระนางวาสภคัตยาทรงให้ประสูติพระโอรสพระนามว่าวิทูทัพพะพระราชายิ่งทรงยินดีมากกลั้นวิทูทัพพะราชกุมารมีพระชันษาได้16ปีได้เสด็จไปกรุงบิลพัทเพื่อเยี่ยมเยียนเหล่าพญาติฝ่ายพระราชมารดาคือพระเจ้าศักยะพำนักอยู่พอสมควรแก่เวลาก็เสด็จออกจากกรุงกบิลพัททหารคนหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมอาวุธประจำกายไว้ในที่พักย้อนกลับเข้าไปเอาก็ได้เห็นพวกนางทาสีกำลังล้างแผ่นกระดานที่เจ้าชายวิทูทัพพะประทับนั่งด้วยน้ำเจือน้ำนมล้างไปก็ด่าไปนี่เป็นกระดานลูกนางทาสีชื่อวาสภคัตยานั่งเขาสอบถามว่ามันเรื่องอะไรกันพวกนางก็ตอบว่าพระนางวาสภคัตยาเป็นลูกเจ้ามหานามะกับนางทาสีในราชนิเวศทหารคนนั้นนำความไปบอกแก่พวกทหารจึงเกิดความล่ำลือกันขนานใหญ่จนเจ้าชายทรงทราบเรื่องนั้นทรงแค้นเคืองพระเจ้าศักยะมากตั้งพระทัยไว้ว่าถ้าเราได้ครองราชสมบัติแล้วเราจะเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าศักยะล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งให้จงได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทราบเรื่องดังกล่าวก็ทรงเสียพระทัยมากเสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยและทรงคลายความโกรธลงเมื่อพระศาสดาตรัสว่าความสำคัญของวงศ์สกุลอยู่ที่ฝ่ายบิดาวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงถอดเครื่องราชกุฎพันให้เสนาบดีถือรออยู่ข้างนอก
เสนาบดีนี้เป็นหลานชายของพันธุระเสนาบดีที่ถูกพระเจ้าประเสนที่โกศลสั่งฆ่าพร้อมบุตรชาย32คนเสนาบดีนี้เป็นสหายรักกับเจ้าชายวิทูทภะจึงได้โอกาสล้างแค้นให้ลุงด้วยให้เพื่อนเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยเสนาบดีรีบนำเครื่องราชเหล่านั้นไปให้วิทูทภะราชกุมารสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุ80ชันษาเสด็จออกจากการเข้าเฝ้าแล้วไม่พบเสนาบดีส่งรู้ทันทีว่าเราถูกยึดอำนาจแล้วจึงเสด็จทรงม้ามีนางสนมติดตามไปหนึ่งคนมุ่งหน้าไปมคธเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นหลานแต่เสด็จไปถึงนอกกรุงราชคฤห์ดึกแล้วเสด็จเข้าไปไม่ได้จึงทรงพำนักยังศาลาหลังหนึ่งและสวรรคตพระเจ้าวิทูทภะยกกองทัพไปฆ่าพวกสักยะกรุงบิลพัทละเว้นคนที่ไม่ใช่สักยะและเว้นพวกสักยะที่อยู่ในนิเวศของเจ้ามหานามาผู้เป็นตาให้นำเลือดของพวกเจ้าสักยะที่ถูกฆ่ามาล้างแผ่นกระดานระหว่างทางยกพลกลับกรุงสาวัตถีทั้งหมดได้แวะพักริมน้ำพระเจ้าวิทูทภะและกำลังพลบางส่วนนอนอยู่ที่บนหาดทรายบางพวกนอนบนพื้นดินบนฝั่งตกกลางคืนได้มีฝนตกหนักบริเวณต้นแม่น้ำเกิดมวลน้ำใหญ่ไหลพัดทำลายสองฝั่งแม่น้ำพระเจ้าวิทูทภะและไพร่พลที่อยู่บนหาดทรายถูกน้ำพัดหายไปเสด็จสวรรคตขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ